โอเคก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผลใจแต่ก็ยังดีเช่นเดิมครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง GoPro Hero 10นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมต้องการมานานแล้วอยากได้มานานแล้วแต่ก็ไม่ได้สักทีแล้วก็เลยตัดใจที่อยากในเมื่อตัวเองอยากได้อะไรต้องได้ฟังกันหรือที่บอกว่าของมันต้องมีนะครับผมโอเควันนี้ก็ได้รับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราจะทำการแกะกล่องแล้วก็รีวิวแบบบ้านๆนี่นะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับผมจัดไปไฟกระพริบจวดโอเคก็เราจะทำการผ่าตัดนะครับผมใช่ผ่าตัดนะครับแกะกล่องนั่นแหละครับผมโอ้มันต้องมีแล้วครับนี่ครับผมแกะที่เราจะต้องเห็นก็คือโอเคคือกล่องกระแทกนะครับอันนี้ก็จะเป็น Extreme Pro Extreme GoPro อันนี้ก็จะเป็นประกันเนาะตัวปุ่มก็สั่งจาก Extreme Pro นะครับผมนี่ก็ในรายการนะครับก็จะมีกล้อง GoPro Hero 10 Black 1ตัวนะครับผมแล้วก็ Memory แล้วก็ไม้นะครับผมแล้วก็คือของในนี้ก็คือมีอยู่ด้วยกันประมาณ7ชิ้นด้วยกันนะครับโอเคไปดูข้างในดีกว่าเนาะ อันดับแรกที่เราเห็นกันก็คือที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนะครับชิ้นต่อไปนั่นก็คือตัวกันกระแทกหน้าเลนหรือหน้ากล้องของ GoPro นะครับหน้าเลนนะครับต่อไปก็จะเป็นSanDisk นั่นก็คือตัวเมมโมรีนะฮะตัวเมมโมรีครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกันรอยนะครับตัวกันรอยของ GoPro นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับไม้เซลฟี่หรือพูดง่ายๆเนาะเปลี่ยนอันเข้าใจหรือไม้ซาเบนี่คือมันสามารถพับได้ยืดได้นะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยกับนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะได้แกะให้ดูแล้วกันว่าจะใช้งานอะไรบ้างตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นตัวกันน้ำเนาะตัวกันน้ำนะครับเวลาเราลงเล่นน้ำอะไรน้ำก็ต้องใส่อันนี้ไปด้วยนะครับถ้าลงเล่นน้ำเนาะก็คงไม่มีใครอยากเสี่ยงหรอกว่าไม่คุ้มถ้าผิดพลาดมาก็เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ตัวกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับสิ่งที่เราได้มานะครับมีกล้องมีไม้มีตัวกันน้ำนะครับแล้วก็มีฟิล์มกันรอยนะครับมีเมมโมรี่นะฮะมีตัวป้องกันหน้าเลนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับต่อไปก็เราก็ต้องยั้งมากมายนะก็คือการแกะดูของนั่นเองนะฮะไฮไลท์อยู่นี่นะฮะปรับเต้น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 ก็ให้ดูรอบๆก่อนเนาะมีอะไรบ้างนะครับก็รายละเอียดก็บันทึกวิดีโอที่ 5.3K นะครับ 5.3K นะครับ
60เฟรมเรทหรือ 4K 120เฟรมเรทนะครับหรือ 2.4 240เฟรมเรทนะครับซึ่งก็ถือว่า 5K ก็สุดๆแล้วครับตอนนี้แล้วก็กล้องaction cam ก็คือหน้ากล้องก็123พิกเซล223ล้านพิกเซลเนาะอ่ะคร่าวๆก่อนเนาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปิดผ้าม่านไม่ใช่แล้วเปิดผ้าม่านเราจะทำการเปิดกล้องนะครับผมเปิดยากเถื่อนอ้อพี่น้องเฮาเปิดมาก็จะพบกล่องก่อนเป็นอันดับแรกเนาะจะพบกล่องก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเนี่ยกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับกล่องกันกระแทกอย่างดีนะครับสำหรับพกพาไปได้นะครับกล่องเปิดดูกันแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับผมเปิดแล้วนะครับผมนี่ครับก็ชิ้นแรกที่เราเห็นนะครับผมก็จะเป็นสายชาร์จนะสาย USB นั่นเองไว้สำหรับการต่อเข้ากับ GoPro นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่หมวกกันน็อกเนาะก็สำหรับเดินทางก็เราก็จะใส่หมวกกันน็อกนะครับก็จะมีมาที่เสียบตรงนี้นะครับก็ใส่หมวกกันน็อกได้นี่เราก็จะทำการติดหมวกกันน็อกเหมือนกันนะครับผมเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนเพราะปกติผมเดินทางก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะเราไม่มีกล้องอันนี้ก็ตัวสกรูเนาะที่ใช้คันน็อตกับตัวไม้นะฮะนี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ครับผมก็ไม่ใหญ่นะครับตัวคันน็อตนะครับเนี่ยที่เข้ากับอันนี้ก็ได้ครับเวลาเราใช้ไปก็ใส่เข้าตัวนี้ก็ได้นะครับต่อไปไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับที่กล่องหมัดนะครับนี่ครับผมนี่ครับกล่องก็ดูสภาพเช็คสภาพก่อนเนาะว่ามีริ้วรอยอะไรไหมนะครับก็น้ำหนักพอควรนะครับก็ไม่มีริ้วรอยอะไรแตกร้าวอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อันนี้มีแค่นี้นะครับไว้สำหรับส่วนในนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้ในนี้ครับจะเป็นคู่มือการใช้งานอะไรต่างๆนะครับเราไม่รู้อะไร ก็เปิดดูคู่มือเนาะนะครับสุดจัดปลัดบอกเลยครับผม โอ้โหอันนี้ก็เปิดยังไงนอกบาทดีนี่นี่ครับดูรอบข้างกันนะครับก็สำหรับคนที่รีวิวไปเยอะแล้วเนาะผมก็รีวิวแบบบ้านๆนะครับผมGoPro Hero ใหม่แต่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้านะครับ GoPro Hero 10นะครับตัวนี้เป็นโฮสิจะเป็นสีฟ้าเนาะอันนี้มันก็จะมีฟิล์มอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกเปิดมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นที่นี่ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวส่วนเปิดการใช้งานอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมก็จะทำการถ้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะนี้จะทำการแกะกล่องนะครับแกะกล่องสำหรับการใช้ GoPro เนาะนะครับผมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็
สิ่งที่เราสั่งมาในวันนี้ก็คือเพื่อจะทำให้การดูภาพวิดีโอให้คมชัดมากขึ้นเสียงก็จะได้ไม่รบกวนมากขึ้นปกติผมก็จะใช้แต่กล้องโทรศัพท์นะครับก็คือมันก็ใช้ได้หลายแบบได้หลายอย่างสะดวกพกพาแต่อันนี้ก็จะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นก็เลยต้องทำการสั่งกล้อง GoPro นะครับ GoPro 10 Black นะครับ GoPro 10 Black นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางเพจพรชัยตะกอนดีนะครับแล้วก็ทาง YouTube พรชัยตะกอนดีด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะส่วนการใช้งานในเดี๋ยวผมจะ EP ต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ